พัฒนาต้องเป็นแบบคุณลุงไหมคะมันคงจะไม่ได้เหมือนคุณลุงไม่ได้เหมือนลุงหรอกครับแต่โอเคมันก็ยังเข้าใกล้ชิดใช่ไหมล่ะนะขออนุญาตใช้คำว่าลุงมันเป็นเหมือนกับออริจินอลนะครับมันเหมือนกับเป็นต้นทางมันเหมือนบ่อน้ําบ่อน้ำเนี่ยใครจะมาตักก็ตักเอาไปเลยตักไปเลยนี่ไม่ได้ตักให้อีกต่างหากเนี่ยมันเป็นต้นทางเป็นบ่อมันอยู่ลองคิดอย่างนี้ลองดูสิครับเราจะได้อย่างสมบูรณ์ด้วยครับนึกถึงว่าเป็นบ่อน้ําอย่าคิดมากไปกว่านะตักเอาไปกินตักเอาไปตักเอาไปใครจะตักได้มากได้น้อยก็ใส่ไปดื่มกินอาบกินไปให้อยู่ในกรอบความคิดพวกนี้เพราะว่ามันมาเป็นเรื่องของความเข้าใจนะคิดในเชิงความเข้าใจคิดอย่างนี้มันจะง่ายเยอะเลยไม่มีอะไรมาเป็นตัวกั้นกันท่านไม่ทีนิดเดียวก็แล้วกันโอเคนะถ้าว่าเข้าใจตามกรอบที่ลุงอ้างอิงที่ว่านี้ได้มันก็โอเคนะนั่นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะถ้าไม่เห็นจิตเกิดใหม่จะเป็นเพศชายเหมือนเดิมไหมครับถ้าไม่เห็นจิตถ้าไม่เห็นจิตก็แปลว่าไม่สามารถสังเคราะห์จิตให้บริสุทธิ์ได้ชาตินี้เกิดครั้งต่อไปจะเป็นชายเหมือนเดิมไหมคำถามนี้ขอเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมครับผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับนะที่จะต้องพัฒนาเห็นจิตเพราะอะไรเพราะลุงเป็นหลักให้อยู่แล้วใช่ไหมมันจะได้เห็นกันในพัฒนากันมันจะได้สิ้นการเกิดในชาตินี้ไปอย่าไปต่ออีกชาติเลยครับเพราะอะไรเกิดอีกทุกอีกแง่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 กรรมมุนาวัตติโลโกในการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์แง่แง่เห็นไหมครับนั่นๆๆเข้าใจตามแนวทางของลุงไว้ก่อนแล้วพัฒนาไปอายุสุดท้ายแล้วค่อยนะ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 มันจะได้หมดกันนะอย่าเกิดอีกเลยครับมันมากพอแล้วโลกใบนี้มัน7-8 พันล้านคนแล้วโอเคไหมพวกเราจะค่อยพัฒนาออกสิครับคนอื่นก็จะพัฒนามาต่อก็ช่างกันสิครับเราคิดอย่างนี้ครับผมว่ามีความสุขมากกว่าสมบูรณ์มากกว่านะตามแนวทางพุทธศาสตร์ด้วยที่ว่านี้โอเคไหมครับ โอเคนะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะส่วน